เดี๋ยวผมไปเรื่องนี้เลยแล้วกันนะครับเรื่องของที่บ้านเลขที่56ที่ตำบลสาริกาของนครนายกนะครับหลานเจ้าของบ้านเขาไปเทปูนอยู่ใต้ถุนบ้านแล้วไปเจองูเขียวต้องบอกว่าเดี๋ยวท่านดูภาพไปเลยครับมันเป็นฝูงอ่ะเหมือนเป็นรังงูอ่ะหัวเฮ้ยอย่าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวใจเย็นหัวโบกันเนี่ยใจเย็นไม่ต้องตื่นเต้นตนเฮ้ยมันยังจับดูแล้วน่าจะหลับไม่ต้องตื่นเต้นทำไมตอนนั้นถ่ายภาพนิ่งมาเลยครับดูลิ้นมันแลบออกมาอุ้ยมันกัดครับมันฉกครับนี่ก็กูนี่มันฉกนี่สองมันให้จับได้โอ้ยเนาะซูมได้ก็มันซูมได้คือใช้วิธีทุบแล้วก็ดึงออกจากอิฐบล็อกอะครับกินหนูตัวเล็กๆกินนี่ยังไม่หมดนะมาเป็นกองทัพเลยค่ะเนี่ยแล้วก็ใส่กระสอบปุ๋ยเอาไว้แบบนี้นะคะยังมีอีกเนี่ยค่ะคิดว่ามีประมาณ 5-6 ตัวนะคะเห็นเจ้าของบอกก็เรียกเจ้าหน้าที่มาช่วยกันจับละค่ะเรียกว่างูเขียวพระอินทร์นะครับไม่ใช่หางไหม้งูเขียวพระอินทร์เนี่ยมีพิษแต่ว่ามันจะพิษอ่อนคือโดนกัดแล้วไม่ตายเอางี้มันฉกบาเสียวฮะน่าจะตามตัวเมียมาเห็นว่านะครับงานของกู้ภัยยังไม่หมดแค่นี้ค่ะแหมงานเยอะจริงๆวันนี้หนักๆทั้งนั้นเลยจับงูเสร็จต้องไปจับตัวเงินตัวทองต่อนะคะทำไมคะเนี่ยหนีสุนัขแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนต้นมะม่วงค่ะเจ้าหน้าที่ต้องปีนขึ้นต้นมะม่วงเนี่ยสูงกว่า5เมตรทุลักทุเลเลยเนี่ยแล้วก็เขย่าให้ตัวมันหล่นลงมาค่ะเจ้าหน้าที่ด้านล่างรอตะคุบตัวอยู่แล้วนะคะปากโชว์ครับดูโอ้ตัวบิ๊กเบิ้มด้วยค่ะ30โลได้ตัวเนี้ยยาวอย่างกับจระเข้2เมตรนะคะพี่เสื้อเหลืองนี่ก็ไม่ได้แหมอยากจะให้ช่วยซะหน่อยก็ถ่ายรูปเป็นมือถ่ายรูปแบ่งตำแหน่งกันมันน่าจะแอบมากินไก่ค่ะเจ้าของบ้านบอกแต่ดันไปเจอสุนัขก่อนสุนัขมันก็เลยไล่ขึ้นต้นมะม่วงไปเลยค่ะนี่คือที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะโรคกิ่งมะม่วงกลัวหักร่วงได้แล้วอ่า